ในตอนนี้ผมไม่ได้มาสอนอะไรนะครับแต่มาจะมาแจกนะครับมาแจกพรีเซ็ตเป็นตัวล่าสุดต่อจากตัวแรกที่ประกาศไปในปี2020นะครับที่ชื่อว่า Heritage ตัวที่2คือ Domestic เป็นตัวที่อยู่ๆจะคิดได้ก็คิดได้นะคือผมอยากจะเอาไปใช้กับร้าน Domestic ที่พิษณุโลกซึ่งเป็นร้านของพี่กบแท็กซี่แล้วนั่งทำไปทำมารู้สึกว่าเออมันสวยดีแฮะนะครับแล้วมันก็เอาไปใช้กับภาพกว้างๆได้เลยเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอกันเลยนะครับ Domestic เนี่ยเป็นพรีเซ็ตที่ผมทำมาแบบให้โทนมันอึมครึมหน่อยมันจะคล้ายฟิล์มหน่อยแต่มันไม่ใช่ฟิล์มโดยตรงตรงที่ผมไม่ได้ใส่เกรนไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับแล้วสีก็จะค่อนข้างออกไปในโทนเย็นในขณะที่สีน้ำตาลนั้นก็จะมีความส้มเพิ่มเข้าไปนะครับวิธีการใช้งานตัวพรีเซ็ตนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะคุณคงจะรู้แล้วแหละว่าการนำเข้าไฟล์ XMP เข้าไปยัง Lightroom เนี่ยมันทำได้ง่ายแล้วก็เพียงแค่คลิกขวาเข้าไปนะครับจากนั้นก็เลือก Show in File เลือกอะไรก็ตามนะเลือก Import เครื่องหมายบวกนะครับทำตามที่บอกสำหรับผู้ใช้งานLightroom Classic คงทราบอยู่แล้วนะครับถามว่าแจกใครก็แจกผู้เรียนนะครับ Lightroom Master Class นะครับเห็นไหมฮะมันง่ายมากเวลาคลิกนะครับภาพก็จะเปลี่ยนเลยอย่างผมเนี่ยอ่ะใช้ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้กันเลยวิธีการแก้ไขนะครับถ้าต้องการเปิดเงาอย่างพอดีไอ้ตัวกล้องจากซิกมานั้น Dynamic Range ค่อนข้างต่ำนะครับก็อาจจะต้องมีการใช้ตัว Range Masking ในการเปิดเงาขึ้นไปนะครับทำการเปิดเงาขึ้นใหม่ก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่คือ Before After ที่คุณจะเห็นนะครับดูภาพทั่วไปบ้างนะครับอย่างภาพเนี่ยอ่ะนะฮะผมก็ใช้ preset domestic ให้ดูนะครับคุณจะได้ชินกับสีสังเกตว่ามันก็มาดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ใช่ไหมนะฮะแต่ว่าเราต้อง edit เพิ่มนะครับเช่นการเปิด exposure เข้าไปแล้วก็อาจจะลดค่าความสว่างโดยการใช้ graduate filter นะครับมันค่อนข้างง่ายอ่ะแล้วคุณก็ปรับไปนะครับใช้กับตัว white balance เพิ่มเติมก็สวยนี่คือตัว before after ของpreset domestic ปี2020นะครับถ้าเป็นภาพแสงทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่า preset ของ DOS DIY ใช้ได้ดีทุกตัวนะครับสำหรับผู้ที่เรียน Lightroom Classic Master Class นะครับก็เดี๋ยวดูคลิกไปยังลิงก์ล็อกอินเข้าไปที่เว็บก่อนนะครับพอล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยก็คลิกตามลิงก์ไปเลยคุณก็จะพบกับลิงก์ดาวน์โหลด preset ตัวนี้ทำไว้ให้แค่ตัวเดียวนะฮะนี่คือผ่านไปจะปีหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพิ่งจะมีแจกตัวที่2เดี๋ยวผมทำให้ดูอีก2สัมภาพก็แล้วกันนี่นะครับแล้วก็สลับเป็นบรัชนะครับแตะไปนะครับดับเบิลคลิกคืนค่าแล้วก็เปิดเงาลดคอนทราสต์ปรับไอค่าไวส์นิดเดียวนะครับนี่คือ before after เห็นไหมครับสังเกตว่าคุณสมบัติของ preset ตัวนี้จะไม่ทำลายสีธรรมชาติใช้กับภาพอาหารก็ได้ใช้กับภาพขนมก็ได้มันเป็นเอกลักษณ์นั่นแหละนะฮะที่ preset จะไม่ไปทำลายสิ่งที่เป็นจุดดั้งเดิมของสีมากนักมันไม่ใช่ preset แบบ creative เช่นไปกดแล้วสีเขียวของต้นไม้กลายเป็นสีดำแบบนั้นก็ไม่ใช่นะครับแบบนั้นเอาไปใช้กับภาพอาหารไม่ได้หรือภาพที่เป็นเนื้อสีเนื้อคนนะครับซึ่งเป็นโทนร้อนน่ะน้ำตาลแดงส้มชมพูเหลืองเนี่ยนะครับกดไปแล้วถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีอื่นเลยเนี่ยผิวคนมันก็ไม่ปกติใช่ไหมล่ะนะครับคุณก็ใช้ควบคู่กับการปรับไว้บาลานซ์ก็ได้มันก็จะสวยนะครับแค่นี้นะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับสำหรับ preset 2020 domestic ระวังเรื่องของสีเย็นสีร้อนให้ดีนะครับมันก็ใช้งานได้ทุกอุณหภูมิสีนั่นแหละนะครับขอบคุณสำหรับการโรงเรียน Lightroom Master Class นี่คือประกาศแจกพรีเซ็ตเดี๋ยวไปดาวน์โหลดกันหลังจากจบคลิปนี้พรีเซ็ตก็คงเสร็จแล้วแหละนะครับ